เอาไปใช้แล้วนะแล้วก็เอามาคืนอันนี้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นไฟให้ตอนกลางคืนด้วยและแล้วมอสก็เสร็จ REI นะคะพอได้ไหมลูกวันนี้ป่ะเมาคีล่าค่ะเมาคีล่าสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะก็หลังจากที่มอสอ่ะพาทุกคนนะคะไปดูร้านขายอุปกรณ์ outdoorดัสโตช็อปจำได้ไหมถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวมาแปะลิงก์ไว้นะคะตอนนั้นน่ะหลายคนค่ะชอบมากเลยนะคะวันนี้มอสก็เลยจะพาไปร้านเอาท์ดอร์ที่ในอเมริกาเนี่ยมีประมาณ160สาขานะคะก็คือ REI ค่ะบางคนแบบว่ารู้จักแล้วเนาะบางคนก็ไม่รู้จักคือเป็นร้านเอาท์ดอร์ที่ฮิตมากๆในอเมริกานะคะแต่ว่าก่อนไปวันนี้ตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยวันนี้มื้อแรกค่ะดูดีไหมดูเฮลตี้ไหมคือตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิดเขาด้านในอ่ะก็ไม่อนุญาตให้นั่งนะคะมอสก็เลยมานั่งข้างนอกข้างนอกก็นั่งได้นะคะสลัดร้านโปรดมอสเลยนะอร่อยสวิตกินแนะนำที่มีร้านขายผลไม้ตามสี่แยกด้วยนะคะเห็นไหมมีคนถือเซิร์ฟถืออะไรมีเอาหมามาจูงนะคะรถเยอะนะคะคือคืนเป็นพิเศษเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีเงินเยียวยา stimulus check นะคะออกมาเร็วๆนี้นะคะอีก 1,200 เหรียญนะคะถือว่าเป็นรอบ2แล้วนะคะที่รัฐบาลเขาแจกนะคนก็เลยออกมาคือคืนเชียรถเยอะมากไอ้มีน้ำหมาอยู่บนรถด้วยกันแล้วนะหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พามาโอเคเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเห็นเขาบอกว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับแคมปิ้งเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าแบทโปรช็อปด้วยนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเข้ามาแล้วนะคะโอ้คนเยอะเลยพอเข้ามาก็เห็นคนเยอะเลยนะคะก็เมื่อกี้นะคะเขามีเจ้าหน้าที่บอกไว้ว่าตอนนี้ตามแต่ละจุดอ่ะเขาจะมีแอลกอฮอล์เจลเนี่ยไว้ให้ล้างมือด้วยนะคะโอเคโชคดีมากเลยนะเพราะว่าบางสาขาเนี่ยเขาให้แค่ออนไลน์นะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะเห็นเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ดีนะเห็นมีคนคอมเมนต์บอกก็อยู่ที่ประมาณ120 140เหรียญนะคะก็คูณ30ดูนะอุ๊ยอันนี้ของ REI สีเหลืองสวยอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะ130สวยดีเนาะอันนี้ของผู้หญิงนะคะ130เหรียญก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทเปของ REI นะคะไว้มัดตามต้นไม้แล้วเห็นไหมเขาก็จะมีแบบที่ใส่ของกระจุ้งกระจิ้งเยอะแยะมากมายเลยอ
ิ่งสำคัญนะคะเวลาไปแคมป์อ่ะเราจะต้องทำแบบว่าอาหารเนาะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมอสกำลังศึกษาอยู่เป็นพวกหัวเตานะคะของ MSR หัวแพงเหมือนกันนะอันละร้อยกว่าเหรียญอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่ถ้าแก๊สอ่ะที่มอสเห็นอ่ะนี่แก๊สมีเยอะมากอันละประมาณ5เหรียญ150บาทนะคะมีหลายแบบไม่รู้ว่าไอ้กระปุกนึงเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะได้นานแค่ไหนมอสดูพวกรีวิวอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าแบรนด์เนี้ย MSR เป็นแบรนด์ที่ก็ดีแล้วก็แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นของ Snow Peak นะคะเป็นหัวเตาของญี่ปุ่นมาถึงนี่เลยนะคะโอ้อันนี้นะคะก็ขายอยู่ที่110เหรียญ นะคะเห็นว่ากำลังฮิตมากเลยนะจริงๆมอสมองว่าพวกอุปกรณ์แคมปิ้งอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะน่าจะเจ๋งกว่าที่นี่เนาะมีตอนนี้เหลือ3อันแก้ววันนี้นะคะของ Snow Peak เป็นทำมาจากไทเทเนียมคุณภาพดีมากของญี่ปุ่นขายอยู่ที่ 29.95 เหรียญ นะคะก็ประมาณใบละพันเนาะโหเบาอยากได้อ่ะอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์นะคะ Stove Kit เป็นของ MSR เนี่ยข้างในจะมีพวกอย่างนี้นะคะก็ชุดนี้นะคะเขาขายอยู่ที่99เหรียญ นะคะประมาณ 3,000 กว่าบาทแผนกนี้เจ๋งมากเลยนะคะการซื้อของที่เนี่ยเราสามารถเอามาคืนได้พอมาคืนปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าใครที่เอาของมาคืนที่เปิดกล่องแล้วบางคนเอาไปใช้แล้วนะแล้วก็เอามาคืนจากราคาอย่างอันเนี้ยเห็นไหมเขาจะเขียนไว้เลยว่ารีเทิร์นจากราคาเท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่มีบอกอ่ะต้องเอาโน้นเอาโน้นมีบอกนี่หุ้ยอันนี้ไงคิดมีคนเอามารีเทิร์นด้วยอ๋อนี่เป็นหัวเตา51เหรียญจากเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ99เหรียญได้ไหมนี่เห็นไหมเหลือครึ่งราคาเลยอ่ะอันนี้เป็นพวกไม้ค้ำนะคะเวลาเดินป่าเหรอมอสก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นไหมต้องแบบลุยเยอะๆเลยอันนี้เป็นแบบพับเก็บได้ราคาก็ตามนี้นะคะเขามีรถมาโชว์ด้วยรถคันนี้เจ๋งนะเป็นแบบว่านอนในรถได้เลยอ่ะอาร์ตเดียแล้วก็มีตะเกียงอะไรอย่างนี้เนาะอันมีกระทะเก๋ๆด้วยอันน้อยอันนี้ทอดอะไรกินได้เนี่ยก็เก๋ดีเนาะมีรถอย่างนี้สักคันแล้วก็บรรทุกไปไหนก็ขนไปเลยทีเดียวมอสว่าใครจะออกไปแคมปิ้งแต่ละทีต้องขนของเข้าขนออกนี่ก็เหนื่อยเนาะต้องมีรถแบบนี้ไว้สักคันเลยก็ดีนะข้างบนก็เก๋ดีนะแต่นอนได้แค่คนเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นพวกสมอบกก็มีหลายแบบนะเต็นท์เรายังไม่มีเลยเราหาสมอบกแล้วเต็นท์อันนี้เป็นของ REI นะเป็นยังไงอ่ะขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมอันนี้นอนได้กี่คนอ่ะคือที่เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเต็นท์แบบกลางโชว์เยอะแยะมากมายนะคะก็มีแต่ใส่ซองไว้ถ้าเราจะดูก็ดูตามนี้เลยนะคะราคาก็อย่างที่เห็นนี่ตัวนี้ MSR ตัวนี้มอสดูพวกยูทูบเบอร์ของฝรั่งเนี่ยเขานิยมใช้มากเลยนะคะแต่ว่าราคาดู400กว่าเหรียญน่ะโอ้โหประมาณเท่าไหร่13,000-14,500อะไรอะแพงอยู่นะแต่ไม่ไหวแพงเกินมอสหาแบบถูกๆไหมเนี่ย70ของ REI นอนได้2คนน่ะ
ที่มอสหาข้อมูลมาถ้าอย่างมอสอ่ะก็ควรจะเลือกเต็นท์ที่แบบนอน2คนใช่ไหมจะได้นอนสบายๆถ้า2คนจริงๆถ้าไป2คนจริงๆก็ต้องเลือกแบบ4 3คน4คนมันก็จะสบายกว่าเนาะอันนี้เป็นพวกซันเชดนะคะก็มีราคาอยู่ที่94เหรียญ นะคะกันแดดอันนี้เก๋ค่ะมีหน้าเห็นไหมมีหลังคาด้วยเหมาะกับแดดบ้านเรามากเลยนะคะหมายถึงที่เมืองไทยอ่ะเพราะว่ามันกันแดดได้50ด้วย50ก็เรียกอะไร UPF 50ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ59เหรียญ นะก็เก๋ดีเนาะเนี่ยเขาจะชอบวางไว้เขาจะไม่ค่อยมีโชว์เท่าไหร่นะอย่างที่บอกก็ต้องดูตามรูปภาพเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นไฟให้ตอนกลางคืนด้วย wow. ดูเหมือนไม่มีอะไรเพราะว่าเนี่ยค่ะเขามีโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วพอตอนกลางคืนปุ๊บนี่เขาจะมีไฟอยู่ข้างล่างไฟก็จะสว่างตอนกลางคืนเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นไฟแบบนี้แล้วส่วนอันนี้มันชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เก๋ดีนะคะเขาขายอันละ39เหรียญ นะเมื่อกี้ก็มีป้าคนนึงอะซื้อไปน่าสนใจจังเลยอะเบาด้วยแล้วมันจะมีปุ่มเขาเรียกว่าอะไรพับเก็บแบบฟีบๆได้แล้วก็พองไม่ต้องพกอุปกรณ์พวกไฟเฟยไปเยอะเนาะที่นี่เขาก็มี2ชั้นเหมือนกันนะคะบรรยากาศเขาก็จะทำเป็นแนวแบบเขาก็จะเป็นแนวลอฟนะคะชั้นบนเป็นพวกอะไรอ่ะน่าจะเป็นเสื้อผ้าชั้น2ก็จะเป็นพวกรองเท้านะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าสำหรับเอาท์ดอร์โดยเฉพาะเลยใบนี้เท่าไหร่ป้องกันแสงอาทิตย์ได้อย่างดีมากที่นี่ราคาหายากจังเลยอะใบนี้42เหรียญ นะคะนี่ไซส์ M Made in เวียดนามพอได้ไหมลุกวันนี้ปะเมาทีล่าสัตว์เมาทีล่าสัตว์นี่แบบนี้เหมาะกับมอสมากกว่าหนังๆเท่ๆนะใส่หน้าร้อนนี่คงร้อนหัวหน้าดูใบนี้40เหรียญเหมือนกันเมื่อกี้เมาคีใช่ไหมอันนี้ฮีฮ่าพี่นะเดี๋ยวต้องมีสคริปต์นึงที่มอสจะต้องแต่งแบบอย่างเงี้ยต้องหมดเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะแต่งท็อปเยอะขนาดนี้แคมปิ้งนี่นะมันไม่ใช่แค่ว่าจะแต่งเกงขาสั้นอะไรไปง่ายๆเนาะต้องแบบอย่างเงี้ยต้องมีชุดของเขาของเด็กก็มีนะคะพาเด็กเข้าป่าก็ดีนะเด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติที่ห้อนี้เห็นคนเขาใส่กันเยอะนะคะที่นี่ขาย25เหรียญเป็นแบบสันๆเงี้ยมันนิ่มเหมือนกันเนาะแล้วพื้นข้างล่างก็จะแข็งๆโอ้รองเท้าแต่คู่ละ 3,000 บาทไทยเลยอ่ะดูดิ90เหรียญแพงกว่าเต็นท์ที่มอสจะซื้ออีกอ่ะหึไม่ธรรมดานะเนี่ยโหถุงเท้าก็สำคัญนะถุงเท้าก็แพงนะคู่ละ600เป็นสำหรับไฮแบบเดินปีนเขาอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะหนาแต่ว่าระบายอากาศได้ดีเนี่ยพูดเหมือนเคยใส่ไม่เคยใส่หรอกอันนี้กางเป็นกางเกงของแบรนด์ REI เลยนะดูซิก็ขายตัวละเท่าไหร่โอ้โห 69.95 ตัวละ 2,000 กว่านะเนี่ย
บอกแล้วไม่ธรรมดาจริงๆแต่ของก็คงดีแหละเนาะแต่ว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้นะต้องประหยัดตังค์โซนนี้เป็นโซนของเซลล์นะแบบว่าเหลือครึ่งราคาเลยอ่ะ wow. เออเนี่ยเอาถูกๆอย่างนี้ไปแล้วกันมีสารกันยุงด้วยกันแมลงกันยุงอ่ะแล้วก็กันแดดด้วย30โอ้เก๋ว่ะเท่าไหร่ไม่แพงนะ12เหรียญ300กว่าบาทดูว่าเขามีสารอะไรสักอย่างแต่ถ้าซักแล้วมันก็จะป้องกันอีกไหมอ่ะเขาใหญ่มีไหมเอ่ยหาเขาใหญ่ไม่มีนะเพราะว่าอันนี้เป็นแผนที่ทั้งหมดนะคะของในอเมริกาโอ้เก๋ดีอ่ะเล่มนี้600กว่าบาทเองรวมหมดเลยใครก็ได้เมตตามอสหน่อยสิอยากได้เซตเนี้ยทั้งเซตเลยอ่ะที่นี่อาจจะไม่ได้กว้างใหญ่เหมือนกับBass Pro Shop นะคะแต่ว่าเขาก็เก่าแก่นะคะเปิดมาตั้งแต่ปี1938อ่ะ81ปีแล้วนะคะมอสกำลังมองหานะคะไฟฉายติดหัวยี่ห้อ Black Diamond นะเห็นคนเขาอะนิยมใช้ของเขาล็อกไว้ต้องเรียกให้พนักงานมาแกะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มีเหตุการณ์ประท้วงนะคะที่ซานตาโมนิกาตอนนั้น REI นี่โหโดนทุบเละแล้วก็มีแบบว่าเอาจักรยานไปเมืองไทยเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยเนี่ยเขาก็จะมีถุงแบบกันน้ำนะคะอันละประมาณ 17-18 เหรียญอยากจะบอกว่าทุกคนนะถูกใจมากเลยนะคะสำหรับไอ้หลอดที่กองน้ำเลยแต่ที่เนี่ยเขามีไม่ใช่แค่แบบนี้เขามีหลายแบบด้วยมีแบบมินิอันนี้อันนี้เป็นถุงนอนนะคะของ REI แพงไหมเอ่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะไม่เห็นมีราคาหรอไม่มีราคาถุงนอนก็มีหลายราคานะคะมีตั้งแต่100 200 300นะแต่นี้เขาไม่ได้แบ่งแยกเหมือน Bass Pro Shop นะว่าเป็นสำหรับอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องมาแบบอ่านแต่ละอันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นหนาวโอ้ดูดิถุงนอนอะตอนพับแล้วเหลืออันเท่านี้เองอะถูกไหมอันนี้เป็นหมอนแบบเป่าลมนะคะอยู่ที่40-50เหรียญนะเนี่ยเป่าลมออกมาแล้วก็อย่างนี้พกพาสะดวก
เป็นยี่ห้อเยตินะคะที่มีหลายคนบอกว่าของเขาดีจริงๆนะคะยักษ์ก็มีนี่เป็นพวกอุปกรณ์ทางน้ำนะคะพวกเรือคายักษ์พวกชุดอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับทางน้ำทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกับ Bass Pro Shop นะคะแต่ก็มีให้เลือกที่นี่มอสมองว่าเหมือนเขาเน้นขายพวกอุปกรณ์แคมปิ้งซะส่วนใหญ่นะถ้าเกิดใครชอบแคมปิ้งมอสว่า REI น่าจะดีกว่า Bass Pro Shop เนาะเนี่ยด่านสุดท้ายตอนจ่ายตังค์อ่ะจะมีของแบบว่าแมกเนตพวกเข็มกลัดอะไรเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยก็ตามคำเรียกร้องนะคะตอนนี้มอสกำลังอยากจะเป็นน้องใหม่เป็นแคมเปอร์น้องใหม่นะถ้าใครมีอะไรแนะนำก็ฝากแนะนำด้วยนะคะตอนนี้มอสก็กำลังเล็งที่สำหรับแคมปิ้งอยู่แต่ว่าจะเป็นที่ไหนยังไงก็ขอศึกษาก่อนนะคะตอนนี้ก็ศึกษาพวกอุปกรณ์ไปก่อนเพราะอุปกรณ์สำหรับแคมปิ้งนี่รายละเอียดเยอะมากแล้วก็แพงด้วยนะและแล้วมอสก็เสร็จ REI นะคะได้เป็นสมาชิกของ REI เรียบร้อยแล้วเพราะว่าสมาชิกวันนี้นะคะปกติอ่ะเขาคิด50เหรียญหรือประมาณ 1,500 วันนี้เขาลดราคาเหลือแค่20เหรียญ600กว่าบาทเองแล้วก็จะครอบคลุมทั้งชีวิตเลยนะคะเราซื้อของเนี่ยก็จะเก็บสะสมไปไว้เป็นแคชแบ็กเป็นเงินกลับมาหรือว่ามีโปรโมชั่นดีๆเขาก็จะให้กับสมาชิกก่อนนะคะREI เนี่ยเขาบอกว่ามีสมาชิกตอนนี้ในอเมริกานะประมาณเกือบ20ล้านคนเลยอ่ะตอนนี้มอสก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วนะคะแล้วก็มีซื้อของมาชิ้น2ชิ้นวันนี้ได้นี่มาจะอวดเป็นได้สรุปได้ไฟฉายติดหัวแล้วก็ได้ไฟแบบว่าบรรยากาศดีๆตอนกลางเต็นท์ตอนกลางคืนแต่ว่ายังไม่มีเต็นท์ยังไม่มีเตายังไม่มีอะไรทั้งนั้นได้แต่ของที่แบบอะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังติดตามมอสในเรื่องของoutdoor แบบนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบแบบนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วยังไงมอสจะได้พาไปดูที่อื่นอีกมอสกำลังมองหาที่แคมปิ้งในอเมริกานะคะเอาแบบใกล้ๆในลอสแอนเจลิสก่อนถ้าเกิดว่าใครมีที่ดีๆแนะนำก็แนะนำมอสหน่อยนะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปกันค่ะ